หินเท่ดีนะเป็นขาวๆกลมๆอันใหญ่ๆเอาไปทำเครื่องประดับห้องบ้านเขาให้เก็บกลับบ้านเขาเก็บได้หรอมั้งคนแถวนั้นสวยกว่าตรงเมื่อกี้ฮะเราว่าตรงเมื่อกี้คือไอ้ตรงชิงช้าสวรรค์ตรงนั้นนั่งบนเก้าอี้นั่งก็ได้เหรอเราเอาผ้ามาเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะมีไอ้ตรงตู้ๆนะเหมือนกันด้วยหน้าผาก็เป็นตัดๆกว่าแต่หาดก็ใกล้เคียงเป็นหาดที่ประกอบด้วยหินและเปลือกหอยไอหินสวยอ่ะหินสมมติว่าหยิบอย่างเงี้ยกลับไปเป็นเครื่องประดับที่บ้านก็สวยเหมือนไข่เลยเอาปะมันดูเนียนมากเลยนะหินปูนเนาะหินบาซอลดูเนียนมากเลยเอากลับได้ปะหาดแถวนี้ก็มีความละไม้คล้ายกันก็คือถ้าลมแรงแล้วมันเที่ยวหน้าหนาวไม่ได้ไปนั่งถ่ายได้ปะเราเป็นสีหน้าผาก็จะเป็นตัดตัดสีขาวขาวได้ปะไปนั่งถ่ายแล้วก็มีร้านค้าเป็นสีสีก็กว้างใหญ่มากคือถ้าหนาวกว่านี้ก็มาไม่ได้อะมาได้แค่ดูอันนี้ก็ดูได้อย่างเดียวเหมือนกันไม่รู้น้ำใสป่ะเนาะดูใสใสเหมือนบางแสนตรงนี้กับแม่น้ำฮัมเบอร์นี่ใสกว่าฮัมเบอร์มันมีเรือวิ่งแต่ดูไม่มีสัตว์น้ำเลยนะแดดอยู่ก็คือแดดแรงมีความอุ่นแต่ว่าลมที่หัดมาก็จะเย็นมากเพราะฉะนั้นก็จะงงๆนิดนึงกำลังพอดีก็หนาวหรือร้อนแต่ประเด็นคือไม่ได้ทาครีมกันแดดมามีเรือด้วยในทะเลอันนี้ไม่รู้ปกติมันคืออะไรเนาะน่าจะเป็นที่มันมีเบอร์ด้วยเขาคงให้เช่าทำอะไรวะล็อกเกอร์เนี่ยเหรอ
แบบเช่าอยู่จริงก็น่าจะเป็นพวกเซิร์ฟหรืออุปกรณ์เล่นอะไรเงี้ยเดาจากที่ไปที่ฮอนซีนะน่าจะเช่าได้เป็นห้องๆก็มีความน่ารักของสีก็จะพาสเทลแต่คิดว่าพาสเทลเพราะว่าโดนแดดหรือว่ามันคือไอ้นี่วะเธอแบบเหมือนเต็นท์ที่บางแสนนะแต่ว่าเป็นรูปแบบที่ดีกว่าอันนี้เป็นวีคเอนด์ที่อากาศดีนะแล้วก็ประกอบกับเขาผ่อนคนล็อกดาวน์แล้วเราจะเห็นว่ามีคนพาครอบครัวและหมามาเที่ยวเล่นกันก็มีปาร์คมีอะไรที่เปิดน้อยอ่ะหาที่ที่เปิดให้เข้าได้ยังไม่ค่อยมีช่วงนี้เลยต้องหาเมืองริมทะเลหรือว่าปาร์คที่แบบมันเข้าได้แน่นอนมาแต่ว่าก็ไม่มีห้องน้ำอ่ะไม่รู้สึกสะดวกสบายใจที่จะต้องโดนแสงอาทิตย์ประจันหน้านานๆโดนทีก็เพิ่มวิตามินให้ร่างกายแต่กะก็จะเพิ่มไปด้วยนะคือว่ามันมีครีมยี่ห้อหนึ่งอ่ะชื่อยี่ห้อซีเลนส์คอนเซ็ปต์ก็คือปกติเวลาเราทาครีมมันจะพวกวิตามินซีวิตามินเอมาใช่ป่ะแต่ว่าเนี้ยมันล้ำตรงที่ว่าเขาใช้วิตามินดีเพราะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าผิวไม่ค่อยโดนแดดก็เลยเป็นครีมที่ผสมวิตามินโปรวิตามินดีขายที่นี่เหรอขายที่นี่ขายยุโรปเออคิดดูแล้วกันซึ่งครีมแบบเนี้ยถ้าขายในไทยก็ไม่รู้จักเพื่อเมืองนี้นกไม่ค่อยมีนะมีอะไร